สวัสดีทุกคนด้วยนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่เกม Forgone ฮะเราก็ผ่อนคลายจากเกมสยองขวัญมาสู่เกมแอคชั่นกันนิดนึงนะฮะซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราขอเล่าแบบสั้นนิดเดียวละกันฮะเดี๋ยวเราจะได้รับเล่นเป็นตัวเอกที่อยู่บนหน้าจอนี้นะฮะซึ่งตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลังจากสงครามที่เกิดขึ้นฮะตัวเมืองที่ชื่อว่าคารากันเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเหมือนมีสัตว์ประหลาดแล้วก็มีสิ่งแปลกอะไรที่เกิดขึ้นกับในเมืองนี้ด้วยเช่นกันซึ่งจะเรียกว่าเป็นแฮโรนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปดูต่อว่าเฮ้ยตัวแฮโรเนี่ยที่มาที่ไปมันคืออะไรและเราจะทำให้เมืองนี้เนี่ยกลับมาสงบสุขได้อย่างไรนะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับซึ่งตัวในระดับเกมเนี่ยมีทั้งหมด2ระดับด้วยกันนะฮะ3ระดับ normal hardcore กับ hardcore iron man นั่นเองซึ่ง2ตัวร่างเนี่ยมันต้อง unlock เกมก่อนแล้วถึงจะเล่นได้เพราะฉะนั้นคือเล่น normal นี่แหละง่ายสุดแล้วเอาจริง normal ก็ยังตายมาได้แล้วนะก็มีนะณเมืองคารากันเนี่ยได้เคยเป็นแนวหน้าเรื่องการวิจัยงานวิทยาศาสตร์และด้วยกระบวนการเนี่ยถูกแย่งชิงจากคู่ศัตรูจากอีกประเทศหนึ่งที่ได้ขโมยเทคโนโลยีไปเพื่อที่จะได้มีชีวิตรอดนักวิทยาศาสตร์คารากันเนี่ยได้วิจัยเกี่ยวกับทหารที่ชื่อว่าเดอะอาร์บิเตอร์ขึ้นมาเองและเธอก็คือเดอะเฟิร์สอาร์บิเตอร์แสดงว่าเราคืออาร์บิเตอร์อันนี้ก็คือเราสามารถใช้อาวุธของเราได้เนี่ยตัวเกมมันก็จะเป็น 2D แล้วก็ฉันจำได้ว่าสถานที่ป่าแห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแต่ตอนนี้เนี่ยมันผิดไปหมดเลยมันเหมือนกับอะไรบางอย่างอันนี้เราก็สามารถกระโดดแล้วก็ทีนี้กระโดดได้โจมตีนี่ไงชอบเกมแบบแนวเนี้ยชอบมากแล้วทีนี้เราก็กระโดดไปอันนี้ให้กด Y นี่ไงแล้วก็ยิงโอ้โหก็ยิงทีนึงเมื่อกี้สไลด์ได้นี่กด Y แล้วก็ข้างบนทางด้านซ้ายจะมีกระสุนนะฮะคือถ้ากระสุนเป็นสีเทาเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากระสุนหมดเราก็ต้องหาเติมเพิ่มแล้วก็ยิงถอยไปโอ้มันยิงทะลุมาได้ด้วยดีมากเราค่อยๆตีไปเลยก็นี่ใช่ไหมแล้วก็ยิงอย่างนี้นี่ไงยิงไปเรื่อยๆทีนี้เขาก็จะมีสอนอยู่ด้านล่างนะว่าแบบต้องยิงไงบ้างนี่แล้วก็หลบมาถ้าทำการหลบให้กดตัว B นะครับถ้าคิดว่าฉันควรจะต้องใช้เวลานะว่าแฮโรเนี่ยมันถูกเซตขึ้นมาเท่าไหร่หลังจากสงครามจบนี่ก็สไลด์เดี๋ยวนะมีช่องอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยทีนี้มันมีทางไปอยู่ข้างบนแล้วก็สไลด์แบบนี้ทุบก็หลบแนวเดี๋ยวเราก็ดูก่อนเห็นไหมโอ้ยแป๊บนึงแล้วก็นี่โดนไปทีนึงตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะแล้วเราก็มาถึงตรงนี้ไม่มีเวลาที่มารำลึกถึงอดีตฉันต้องตามหาตัวโปรเจกต์เฮราให้เจอโปรเจกต์เฮราเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเทพมาแล้วนี่พูดถึงเทพมาแล้วทีนี้เราก็ไปเรื่อยๆหลบแบบนี้หลบซ้ายหลบขวาหลบไปมันยิงมาอันนี้เขาบอกให้เราร่วงไปข้างหน้าได้หลบก่อนหลบแล้วก็ยิงนี้ชึบโอเคค่อยๆหลบไปเรื่อยๆทีนี้ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าข้างในนี้จะเป็นพวกเงินต่างๆน่าจะใช้ซื้อของแล้วก็อัปเกรดอะไรบางอย่างเดี๋ยวนะทุบก่อนโอเคก็ยิงทีนี้กะจังหวะมันก็จะเวียงแบบนี้ตัวสีแดงคือติดคริติคอลนั่นเองเดี๋ยวนะมันมีประตูติดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือ activated กดยังไงนี่เปิดประตูเฮ้ยลบโอเคทุบแล้วก็ขึ้นไปซ้ายขวาไหมซ้ายดีกว่าโอ้โหคุณพี่ยิงทะลุมาได้เทพไปละแล้วก็ปุ๊บแบบนี้อันนี้ลงไปข้างล่างแล้วเราก็ค่อยๆของก็ตีได้เพราะมันจะได้เงิน ไม่เดี๋ยวก่อนมันควรจะต้องตายไปแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้ตัวอะไรต้องเปลี่ยนแผนแล้วล่ะฉันคิดว่านะอันนี้เป็นอะไรอ่ะอาวุธหรอทีนี้ให้เปิดอาวุธดูหรอมีอะไรบ้างอ๋อมันจะมีบอกอันนี้เป็นดาบสั้นนะฮะจะมี DPS อยู่ที่26อันนี้จะเป็นปาคอนนี่น่าจะเป็นนี้ป่ะดาบใหญ่มะทีนี้เราก็ใส่ตรงนี้ไปเพราะว่า DPS มัน31แล้วก็อันนี้เป็นแผนที่ที่เราสามารถดูได้ทีนี้เนี่ยอ๋อช่องใส่อุปกรณ์อ๋อเป็นดาบใหญ่จริงด้วยใช้ไปก่อนละกันส่วนอันนี้อ้าวมันคืออีหยังนะแสงเมื่อกี้แล้วข้าต้องไปอันนี้อะไรอ่ะฉันไม่คิดว่าฉันจะกลับมาที่วิหารนี้อีกครั้งหนึ่งนะวิหารเหรอแล้วก็ข้างหลังมันเป็นสุริยุปราคาอยู่อ่ะเดี๋ยวนะเราลงไปดูข้างล่างก่อนข้างล่างมีอะไรปะแวบอ๋อมาใช่ทั้งข้างบนหรือข้างล่างอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างบนก่อนข้างบนคือไม่มีอะไรแล้วเราทำไมสถานที่แห่งนี้เนี่ยมาทำเช่นขนหัวลุกอยู่ทุกวันมันหมุนได้ด้วยอ่ะทุกคนทีนี้อ้าวอ้อยจะหมุนทำไมไม่เข้าใจเลยหมุนทำไมทีนี้มีด้านบนด้วยเราไปด้านนี้ก่อนเอาล่ะนี่มันแย่กว่าที่คิดเอาไว้นะเนี่ยนายไม่ควรจะอยู่ที่นี่นะวาดันเงียบไปซะอาร์บิเตอร์เป็นพ่อเจ้าเนี่ยแหละที่นำพาหายนะมาให้กับพวกเราแล้วต้องการอะไรจากฉันนายจะต้องแก้ในอดีตของนายต้องหยุดฮาโร่ก่อนที่มันจะกืนกินพวกเราโอ้ไม่นะฉันสายเกินไปแล้วอะไรหรอเดี๋ยวอะไรกันอ้าวต้องหยุดแฮร์โรแต่ว่าวัดกันกลับไปซะอาบิเตอร์ทำลายแฮร์โรแล้วก็แรงพลังงานของมันอ้าวฮะฝันร้ายอีกแล้วงั้นเหรอโอ้ลืมมาไปซะโฟกัสว่าสถานที่โปรเจกต์เฮราอยู่ที่ไหนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราตื่นจากฝันแต่ฝันอันนี้นั้นป่าเขียวขจีแล้วก็เกมเข้าสู่เรียวฟอร์กอนอันนี้เป็นอะไรนะชึบอันนี้คุณได้สกิลใหม่เซิร์ชแค่กด LT เพื่อที่จะได้แบบโจมตีแบบแดชเข้าไปนะฮะแล้วก็มันจะรีชาร์จโดยการโจมตีระยะประชิดกับระยะไกลที่เราโจมตีปกติทั่วไปนะฮะทีนี้อันนี้น่าจะเป็นเมืองอะไรไม่รู้แต่มอนสเตอร์มันมาโอ้โหแล้วเงียนกระฉาด้วยนะเมื่อตะกี้อันนี้ขึ้นไปได้ปะไม่ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่านี่คือเอาพอร์ตฉันว่าฉันเช็คอุปกรณ์ของฉันในขณะที่อยู่ที่นี่ได้นะทีนี้อ่ะแล้วคนนี้อ่ะแล้วเราก็ยิงไปเรื่อยๆวิหารเนี่ยได้หายตัวไปแต่ว่าเวทมนต์ไม่เคยจากไปจงอวยพรให้แก่พระเจ้าและสกิลของเจ้าก็จะอัปเกรดขึ้นไปอะไรนะอัปเกรดขึ้นไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดขอให้พระเจ้าได้ยืมพลังของเจ้าอันนี้เป็นที่อัพสกิลอ๋อนี่ไงมันใช้เม็ดสีฟ้าอัพนี่เดี๋ยวนะเราก็อัพไปแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็กดอัพไปแล้วทีนี้ขั้นต่อไปก็ใช้50แล้วทีนี้เราไปทางด้านขวาต่ออ๋อขวามันจะมีพวกสกิลแดชต่างๆที่ให้อัพเราด้วยโอเคถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอันนี้ก็เป็นสกิลฮิลมั้งโอเคนั้นเดี๋ยวเราสำรวจแถวนี้ไปเรื่อยๆก่อนละกันซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นเทเลพอร์ตอ๋อเราไปเมืองไหนมาไปที่ไหนมาก็สามารถเทเลพอร์ตได้ส่วนอันนี้อะไรเนี่ยแน่นอนเราต้องการความช่วยเหลือจากอาร์บิเตอร์แล้วก็พวกศัตรูเนี่ยต้องการจะทำลายพวกเราฉันเนี่ยมีปัญหาในการติดต่อกับทีมหน้างานนะตอนนี้นะฮะแล้วก็การที่เราจะมีภารกิจอะไรบางอย่างให้กับนายได้ด้วยให้กับเธออันนี้คนนี้คืออะไรอ่ะแป๊บนึงถ้าเกิดคุณได้รับอุปกรณ์เก่าๆที่ต้องการทำลายมาให้ฉันแล้วก็ฉันจะให้เงินแก่คุณแล้วก็ถ้าเกิดได้ชุดอุปกรณ์ดีๆมันก็จะสร้างเงินได้ดีด้วยหรือบางทีอาจจะอัปเกรดหรือเปล่าอัปเกรดความแข็งแกร่งของคุณกับด้านอาวุธแล้วก็ชุดเกราะของคุณนะฮะถ้าเกิดฉันอยู่ในอารมณ์ที่ดีฉันอาจจะให้มอบอะไรบางอย่างที่พิเศษมากก็ได้นะไปดูที่ธุรกิจกันเถอะธุรกิจของเราอ๋ออย่างนี้ใช่ไหม เราก็ขายเอาไม่ใช่อันนี้ใส่นี่อ๋อมันเป็นอัปเกรดเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้าอัปเกรดมันจะเสียตังค์30แบบนี้อ่ะให้ดูนะนี่เป็นแบบนี้แต่ถ้าขายอ่ะนี่กดซาเวแบบนี้นี่ไงเราก็จะได้เงินมาแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราดูแผนที่เรากันนิดนึงนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บแสดงว่าเดี๋ยวเราไปทางด้านขวากันก่อนไปสำรวจเรื่อยๆแล้วกันว่าจะมีอะไรรอเราอยู่หรือเปล่านะแสดงว่าพวกอุปกรณ์กับชุดต่างๆอ่ะคือถ้าเกิดเจอของดีก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเอาพอดอ๋อนะเขาดูซิว่าใช้ยังไงแวบอ๋อมันจะวาร์ปกลับมาที่เดิมแล้วทีนี้วิธีการใช้งานของมันก็จะเป็นว่านี่ไงแล้วก็วาร์ปกลับไปนะฮะปิงปองแล้วเราก็กลับมาที่เดิมของเราอันนี้คือวิธีการใช้วาร์ปกลับไปกลับมานั่นเองนะฮะแล้วทีนี้เจ้าตัวเล็กดาบใหญ่นี่มันจะตีช้านิดนึงนะฮะถ้าเกิดใครแบบไม่ค่อยชอบดาบใหญ่ก็อาจจะอันนี้อุ๊ยน้องจ๋าขอเก็บเงินก่อนอยากฟาร์มยิงเข้าไปนี้เงินเพียบแล้วก็อ๋อเราก็อุ๊ยโอ้เกือบไปแล้วส่วนตรงนี้นั้นนี่ไงยิงเข้าไปเอ้ยอุ๊ยนึกว่าจะอะไรสิอันนี้แวบแวบอย่าให้เสียเวลาไอ้ตัวนี้เหมือนจะปล่อยพิษได้อะเพราะฉะนั้นหลบอ๋อนี้จะเป็นอาวุธนี่ไงนี่แล้วก็ยิงเข้าไปอย่างนั้นแหละแล้วก็อุ๊ยหน่อยแน่มาตีเราแล้วก็ทุบเก็บเงินเข้าไปก็ไปเรื่อยๆโดดไปยาวๆอุ๊ยมีทีนึงว่าไงเฮ้ยหลบแล้วก็แวบเฮ้ยโดนตลอดเลยรอบนี้อ่อนเลือดมันอุ๊ยโอ๊บมายิงเข้าไปโอ๊ยจบแล้วโดนเมื่อกี้โดนก็ค่อยๆไปด้วยความที่ลักษณะเกมเป็นแบบนี้เราจะชอบแบบแวะไปมานะฮะก็อย่าเพิ่งรำคาญนะฮะค่อยๆดูไปเรื่อยแบบเผื่อมันจะมีของให้เก็บดูเหมือนว่าฉันจะมาถูกทางแล้วนะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะมาดูสิได้อะไรนะอันนี้คุณได้ restoration นั่นเองให้คุณกด RT ค้างไว้มันจะทำให้คุณเพิ่มพลังอันนี้ได้หมายถึงว่าเพิ่มพลังชีวิตได้และคุณสามารถใช้ในการเพิ่มพลังชีวิตตอนไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องชาร์จให้มันเต็มนะฮะแสดงว่าเกรดไม่เต็มก็คือสามารถใช้ได้แล้วมันจะรีชาร์จกลับมาโดยการโจมตีระยะใกล้กับระยะไกลของเราคือโจมตีปกติของเราเนี่ยแหละทีนี้เราก็เห็นซากปรักหักพังเพียบเลยเป็นแบบพวกเครื่องจักรโบราณทีนี้ตรงนี้มันมีโน้ตให้อ่านเหรออันนี้เป็นเกี่ยวกับล็อกก็คือพวกเอกสารของหัวหน้าหน่วยนั่นเองฉันเนี่ยเคยพิจารณาตัวเองในแง่ของการเป็นหัวหน้าที่ดีการเป็นหัวหน้าที่แบบมีทักษะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็มีค่ามากกว่าที่จะให้การเคารพแล้วก็รวมถึงคนเคารพมากขึ้นอย่างที่ฉันเห็นโดยที่ฉันจะต้องสามารถโชว์ให้เห็นว่าฉันสามารถแบบมีค่ามากพอสำหรับผู้คนในคาราแกนแต่ว่าด้วยสงครามนี้เองมันคัดทำให้ฉันเนี่ยสงสัยว่าความรู้สึกใหม่ๆที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรอาวุธของพวกเรากับป้องกันของพวกเราเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาไปได้ไกลมากกว่านั้นแต่ว่าศัตรูเองเนี่ยมันก็มีจำนวนมากกว่าพวกเรามากเลยที่มากกว่าที่เราคิดเอาไว้และฉันควรจะคาดหวังว่าพวกเขาควรจะมีพละกำลังที่แข็งแกร่งแต่ว่าฉันเองไม่มีแล้วฉันก็ไม่อยากจะทรยศในความตั้งใจของฉันต่อผู้คนในประชาชนสิ่งที่เมืองต้องการสิ่งสุดท้ายณตอนนี้คือเขาเรียกว่าไงเหมือนกับแมสแพนิกอ่ะมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบไม่น่าจะใช่แบบโรคภัยพิบัติที่แบบรุนแรงนะแต่มันน่าจะต้องการอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเราต้องเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อในโชคชะตากับเราอาร์บิเตอร์นั่นคือความหวังของพวกเราสิ่งสุดท้ายอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของหัวหน้าหน่วยนั่นเองซึ่งตัวเราเป็นตัวอาร์บิเตอร์นั่นนะฮะปะโอ๊ยปล่อยพิษโอ้นี่ไงมันปล่อยพิษจริงด้วยอ่ะอย่าโดนนะอย่าโดนนี่เป็นไงล่ะบอกว่าอย่าโดนเต็มเลยพิษแล้วดูมันล่วงทีนี้ถ้าเรากด RT ใช่ไหมนี่ไงมันก็จะเพิ่มเลือดได้ดีแล้วก็ยิงเข้าไปโอ๊ยโอ้โหพลังจิต แล้วก็เอ้ยตัวนี้ตัวอะไรโอ้โหอุ้ยมันปล่อยพลังแล้วก็กัดเราด้วยเก็บเข้าไปแล้วก็ตรงนี้มีช่องว้าวมีเงินเพียบเลยของอัปเกรดก็พร้อมทุบตรงนี้เป็นอาวุธปืนใหม่อาวุธใหม่งั้นเราเช็คอาวุธกันแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยอันนี้เป็นอาวุธสีฟ้าอ๋อเป็นหอกDPS อยู่ที่17แต่ว่ามันสามารถโจมตีได้โอ้โหก็ดีเหมือนกันนะทีนี้เดี๋ยวเราดูในแง่ของอันอื่นสิอันนี้เป็นธนูนั่นแน่มีธนูให้ยิงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราขอใส่พวกนี้ก่อนอ่ะเราเปลี่ยนเป็นอาวุธอันนี้ก่อนแล้วก็อีกอันนึงเป็นธนูเดี๋ยวเราดูสิมันน่าจะช่วยเราตีได้ไวอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยชอบดาบใหญ่มันตีช้ามากนี่อะไรอ่ะมอนเตอร์เขานิ่งอ่ะโหนั่นไม่มีอะไรละทีนี้เราก็นี่ได้ของใหม่ยิงเข้าไปนี่อ่ะโอ๊ยนี่ยิงอีกแวบทุบมาเลยเอ้ยเกือบไปแล้วทีนี้ชับเฮ้ยโอ๊ยโอ้โดนพิษหลบไม่ทันแล้วก็ยิงแบบนี้แหละสังเกตดีๆนะธนูอ่ะมันจะมีตัวลูกธนูอ่ะน้อยกว่าปืนเพราะฉะนั้นก็ใช้อย่างระมัดระวังหมายถึงว่าวางแผนในการใช้ดีอันนี้เป็นเบคอนนะฮะคุณสามารถส่งกับคุยกับคนส่งของเพื่อจะได้รับภารกิจอะไรใหม่ๆได้นั่นเองอ๋อแสดงว่าถ้าอยากจะมาคุยกับใครเหมือนกับถ้ามีภารกิจใหม่ๆก็คุยกับตรงนี้ได้ประมาณนี้ปะอันนี้เป็นเทเลพอร์ตอีกแล้วคุณสามารถวาร์ปกลับไปกลับมาได้เช่นกันนะฮะนี่ก็ยิงเฮ้ยหลบก่อนพิษหลบพิษแล้วก็ยิงนี่ไงหมดโอเคชวับโอ้ยปล่อยพิษหลอกนี่จิ้มดาเมจจะน้อยหน่อยแต่ก็เพื่อความไวในการตีของเราชวับยิงนี่ไงทีหนึ่งแล้วก็ไปถอยหลังทุบจริงๆมันแดชได้แหละแต่ทำไมเราไม่แดชแล้วก็โอ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยอะไรโอ๊ยตัวใหญ่นี่เฮ้ยลงก่อนตัวใหญ่แล้วก็ตัวนี้ยิงรอพิษหายก่อนแล้วก็ยิงอีกทีนึงเฮ้ยชอบธนูแต่ธนูไปเรื่อยๆแล้วกันอันนี้เงินให้อัปเกรดเพียบตัวสีฟ้ามีอะไรจะบอกเราไหมมีลูกกระโหลกด้วยมีเหรียญน่ะอะไรอ่ะอ๋อมันตีแรงด้วยนี่นาแล้วก็ทุบอันนี้อะไรแหวนเดี๋ยวนะดูแหวนแป๊บแหวนpower 18 health 14หูเพิ่มเลือดด้วยอ่ะใส่โอเคงั้นเราก็ไปกันต่อนะยาวๆเฮ้ยว่าง่ายโอ้โหธนูดีดูมันยิงอุ้ยเกือบไปแล้วแล้วก็ยิงยิงทะลุได้นี่สักทีหนึ่งนี่ช็อตหล่อไม่ให้ช็อตโอ๊ยทุบแล้วก็ยิงนี่ทีหนึ่งฮะเฮ้ยโอ้เกือบไปแล้วโอ๊ยมันยิงเราโดนเต็มเลยนี่ปะทีนี้ข้างล่างมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมตรงแถวนี้ไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นมีดหรอไหนดูซิโอ้ 11% ทำให้สตันได้ไหนเราดูมีดดูซิแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองใช้มีดดูก่อนนะลองไหมลองใช้มีดละกันนี่ดูว่าเป็นยังไงมีดน่าจะระยะสั้นมากอ่ะก็ต้องเสี่ยงกันนิดนึงนี่โอ้โหดียิงโอเคเฮ้ยชุบพวงคอมโบไปแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟไม่สามารถทำได้เฮ้ยแล้วก็เฮ้ยปุ๊บไปอันนี้อ้าวได้สร้อยมาอีกแล้วนี่เลือดมันก็จะเพิ่มอัตโนมัติให้นะฮะ อันนี้ไปไม่ได้มีประตูปิดอยู่แล้วก็อันนี้หลบเฮ้ยควงเข้าไปควงเข้าไปควงเข้าไปอย่างนั้นแหละเฮ้ยอย่าเพิ่งนี่เดี๋ยวเราต้องดูเรื่อยๆก่อนว่ามันมีโอ้ยมันมีไฟหรอโอเคลืมดูว่าไฟมันลุกได้อันนี้แหวนอีกแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับละกันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ขึ้นมาด้านบนอ้าวอันนี้มีอะไรปะอ๋อนี่เติมเลือดอันนี้เติมเลือดไปแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรแฮงานแสดงว่าอยู่ข้างล่างนี้แหละตรงนี้แหละอ่ะเราต้องกระโดดเข้าไปเฮ้ยโอ๊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 ยโอ้โหเจ้ากระสุนปืนกลอันนี้เป็นระบบไฟฟ้าอ๋อประตูเปิดออกแล้วก็ต้องลงไปข้างล่างกันสินะอ่ะ let's go to อะไรไม่รู้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำสดใสเคี้ยวขจีแล้วก็ธนูมาอย่าคิดว่าจะยิงโดนสิไม่โดนไม่โดนแล้วก็อ่ะปืนไปก่อนนี่ยิงทีนึงจบเกมเหม็นละแล้วก็ตรงนี้อ้าวว่าไงนี่ยิงทีนึงเฮ้ยจ๋าเฮ้ยยิงทะลุไปเลยจบไหมนี่จบสิจบเฮ้ยพวงคืนนี่อ่ะติดสตันเฮ้ยชุบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนได้เกาะใหม่เช็คซิอ๋อนี่ไงได้เกาะใหม่พอดีแล้วก็อันนี้ก็จะมีแบบแหวนอันเนี้ยมันก็จะเปรียบเทียบกันว่าแหวนที่เราใส่อยู่มีอะไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะมีแหวนเพิ่มพลังชีวิต 10% หรือว่าจะเพิ่มคริติคอลได้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าใส่คริติคอลละกันนะครับปะโอเคก็คือชุดเกาะอะไรต่างๆอ่ะถ้าแบบพวกเกียร์ดีๆก็จะดีมากเฮ้ยไม่น่าพูดถึงเลยมีลืมดูว่าปืนกดมันไอ้นี่ได้แล้วก็ทุบแล้วก็ยิงทุบเฮ้ยข้างบนสีฟ้าตัวสีฟ้าคืออะไรยิงไปเอ้ยโอ้โออันนี้ก็โอ้ยเอาอีกแล้วเราหมดแต่พูดเราจะไม่พูดมากแล้วนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันต่อทีนี้ตัวประตูมันเปิดแล้วใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ให้เก็บดูสิมันมีอะไรคุณได้ออนสแลสคาตาริสนั่นเองแค่คุยกับโทมาเทิร์สนะฮะเพื่อที่คุณจะได้รับตัวสกิลเขาเรียกว่าสกิลทีอ่ะไอ้ต้นเขาเรียกว่าสายของสกิลว่าแบบเราจะอัพสกิลอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องไปดูกันต่อตรงนี้มันไม่น่าจะมีแล้วปะมันน่าจะตันแล้วเราก็ไปทางนี้อันนี้ใครอ่ะฮัลโหลรูปกระโหลกใครแต่ทางแบบนี้มันคุ้นๆนะคุ้นๆมะคุ้นมากเลยแต่ไม่น่าจะใช่อันนี้เราก็ไปกันต่อว่าจะเจออะไรหรือเปล่านี่ไงงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปกับเมืองก่อนละกันนะฮะเพราะว่ามีของแลกขายกับอัปเกรดเยอะมากเลยเดี๋ยวไปเช็คกันนี้เขาบอกทีนี้เขาบอกว่าให้มาคุยกับคนนี้ใช่ไหมเนี่ยโทมัสเซิร์กแล้วก็ตรงนี้จะเพิ่ม Critical Strike Damage 5% แล้วก็เส้นซ้ายเส้นขวามันเหมือนมันมีเป็นเส้นให้เลือกมาเนี่ยอันนี้คือคุณจะเพิ่มพลังเพิ่ม 10% สำหรับถ้าเกิดชาร์จในการโจมตีแล้วก็ Attack Speed จะเพิ่มขึ้น 2% อันนี้ก็ชาร์จระเบิดได้แรงขึ้นส่วนอันนี้ก็ดูเหมือนกับจะทำให้โจมตีได้แรงขึ้นปะโอ้โหสายนี้มา Pressure Break เหรอทำลายเกาะปะไม่มั่นใจอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการอัพว่าใครอยากจะอัพอะไรเนาะก็งั้นเดี๋ยวเราขออัพก่อนละกันอันนี้อัพไปก่อนนี่เลือกสายนี้แล้วกันนะอัพไปเลยตังไม่พอหมายถึงว่าไอ้เจ้าสีฟ้าไม่พอนะฮะก็ไปหามาเพิ่มละกันคอนเฟิร์มเดี๋ยวดูคอนเฟิร์มด้วยนะฮะอันนี้คือเราก็จะอัปเกรดอะไรเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมดีกว่านะฮะอัปเกรดอะไรเสร็จแล้วขายของเสร็จแล้วไปเดี๋ยวเราไปกันต่อดูเหมือนฉันจะใกล้แล้วนะแต่ว่าไม่มีพวกกองทัพน่าจะปกป้องพวกโปรเจกต์เฮราอยู่หรือเปล่านั่นสิ เงียบๆแบบนี้แต่น้อยๆน่ะสงครามก็ไม่ได้หยุดกังหันให้มันทำงานนะนี่ไงใครบอกว่าไม่มีกองทัพอ๋อเดี๋ยวโอ้โหมันเป็นปืนกดอยู่ตรงนี้เลยเหรอซ่อนตนเนียนนะเราเนียนนะเนียนนะเนียนจะเถอะไม่บอกสักคำแล้วก็อ่ะขึ้นไปก่อนยิงโอ๊ยไม่ทันนี่ยิงไปทะลุไอ้เจ้าปืนกดมานี่ทุบไปจัดการปืนกดนี่แล้วก็ยิงโอเคก็ไปมาปึ๊บหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายแล้วก็ตรงนี้แวบนี่เฮ้ยยิงทะลุทะลวงไปเลยเป็นยังไงบ้างสนุกไหมสนุกแหละเราสนุกแต่ทีนี้อุ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแวบป่ะอะไรข้างบนไม่รู้อะแวบสีฟ้าอ้าวหาเรื่องละไป let's go ก็ปุ๊บนี่ติดสตาร์ทไปทีนึงเฮ้ยปืนกดยิงนี่เน่แล้วก็ตรงนี้มีฟันเฟืองหลบเฮ้ยเอาอีกแล้วชอบกระโดดไปรับดาเมจตลอดประตูเปิดออกแล้วโอเคแล้วก็เฮ้ยนี่ทุบแล้วก็ตรงข้างบนนี้ต้องยิงแบบนี้นะครับเฮ้ยได้ปืนใหม่ปืนทำไมมันดูแปลกๆจังโอ้โหเฮ้ยลองดูไหมแล้วก็เป็นเกียร์ค่อนข้างดีด้วยนะเนี่ยอ่ะนั่นเราใส่ก่อนละกันแล้วก็เติมเลือดสักเล็กน้อยนะครับทีนี้เราปืนก็เฮ้ยนี่ช็อตไฟฟ้าได้ด้วยยิงนี่แน่เป็นไงล่ะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเอาเราก็จริงๆอ่ะขึ้นไปทางด้านบนก่อนก็ได้มั้งเพราะเหมือนด้านบนมันมีอยู่อ่ะเช็คแป๊บหนึ่งนี่เป็นเงินแล้วก็ยิงปะยิงไปเป็นปืนไฟฟ้าแล้วก็ลบตีอย่างนี้ชึบเดี๋ยวนะตัวสีฟ้าโอ๊ยโหแล้วก็ติดสตาร์ทเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนมันขึ้นมันเป็นลูกกระโหลกอ่ะแล้วก็หลบแล้วก็ตีปุ๊บไปเก็บเงินเอาละแล้วเราก็สำรวจด้านล่างก่อนโอ้ยพิษเต็มเลยเจ็บมากแล้วก็ยิงโอ้โหประตูนี้นี่หลบตัวสีฟ้าอีกแล้วน่าจะเป็นตัวพิเศษป่ะแล้วก็ได้เงินด้วยสร้อยอันนี้เพิ่มพลังว้าวเพิ่มพลังชีวิตน่าจะเป็นของสีม่วงเลยเนี่ยของดีนะแล้วก็เปลี่ยนใส่สิอย่าช้าอยู่ใยเปลี่ยนใส่ปั๊บแล้วก็ออกไปเช็คด้านบนนิดนึงนะทุกคนไปได้ป่ะเนี่ยตรงนี้มีของอะไรให้เก็บก็มาเก็บอะไรให้เรียบร้อยสายฟาร์มต้องชอบแน่นอนทีนี้ประตูนี้ยังปิดอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเนี่ยตัวเปิดประตูอยู่นี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเงินแล้วก็ตีเข้าไปพวกสว่านนี่ยิงทีละโอ๊ยโดนเลือดเกินไปเฮ้ยโอ้โดนพิษนี่อ้าวอย่าเพิ่งปล่อยพิษนะใจเย็นใจเย็นค่อยๆคุยกันอีกทีหนึ่งขอบพระคุณอย่างยิ่งยวดเฮ้ยหลบมันจะงับเราจากนั้นนี่ไอ้เจ้าตัวใหญ่เจอแล้วตัวใหญ่ตัวนี้มันจะเหวี่ยงใส่เราแล้วก็หลบโอเคเฮ้ยปล่อยพิษต่อปล่อยพิษหรอปล่อยพิษงั้นหรอนั่นแน่เราก็ติดพิษยาวๆเลยทีนี้นั่นแน่นี่โอ๊ยหลบนี่ทีนึงโดนพิษชอบกระโดดไปรับดาเมจนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับเราเลยแล้วก็ยิง ออกมา2ตัวยิงยิงเข้าไปเปิดประตูซะปิ้งปองไปเดี๋ยวเรากลับไปทางด้านบนนะฮะซึ่งเราสามารถลงตรงนี้ได้แล้วก็ไปเรื่อยๆยาวๆนะฮะเฮ้ยเล่นแล้วเพลินดีอ่ะชอบเลยแล้วก็อันนี้มีน้ำมีเนี่ยเป็นพวกเครื่องจักรทั้งนั้นเลยอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าตอนเนี้ยเฮ้ยหลบไม่ทันแล้วปืนกดอ่ะนั่นๆอย่านะอย่าขอร้องอย่าเพิ่งยิงยังไม่พร้อมแล้วก็ตีไปเรื่อยๆตัวนี้ตีไปเอาเงินให้พร้อมอ้าวยิงเอ้ยโหว้าวเฮ้ยโอ๊ยหลบไม่ทันอ้าวมีตัวของไฟฟ้าใหม่แล้วก็อันนี้มันจะเป็น AOE คุณก็ต้องหลบไปเรื่อยๆแล้วก็โอ้โหมาแล้ว AOE มาแล้วเฮ้ยหลบไว้ตีไว้ตีนี่ไงเฮ้ยอย่าเพิ่งอันนี้เป็นอาวุธใหม่มาเลยเฮ้ยหลบเฮ้ยปืนกดโอ้แล้วก็นี่ไงปืนกดนี่ละเอ้ยโอ้โหเลือดชั้นจะหมดแล้วก็ค่อยๆลงซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าโปรเจกต์เคล่าอยู่ที่ไหนนะแล้วก็เปิดประตูตรงนี้ต่อนี่เรียบร้อยอันนี้เป็นเซฟป่ะเนี่ยไม่มั่นใจอ่ะนั้นเดี๋ยวอันนี้มีอะไรป่ะอันเนี้ยดูเหมือนว่าจะมีเครื่องจักรเป็นสตูเอลฮะอะไรบอสเหรออ้าวโอ๊ยอ๋อเดี๋ยวขอดูสกิลมันก่อนเดี๋ยวนะอ๋อมันจะป้าอย่างนี้แล้วก็หุ้ยปุ๊บโอเคทีนี้มันก็จะหมุนโอเคแต่เติมเลือดก่อนแล้วก็อ๋อมันจะปาเราต้องสังเกตสกิลดีๆทีนี้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอ้ยอันนี้มันเขาจะหมุนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตดีๆเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยอันนี้ปามาแล้วก็หลบยิงเข้าไปอันนี้ค่อยๆหลบเฮ้ยหลบแบบนี้เฮ้ยแดชไปมาเรื่อยๆเฮ้ยนี่ไงแดชหลบไปตอนที่มันกระโดดทุบอ่ะมันจะปล่อยฟันเฟืองไปด้วยอันแล้วก็อันนี้มันจะเป็นเหมือนบูมเมอแรงเฮ้ยหลบกับเนี่ยพอจับจุดได้แล้วนี่ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็ได้อะไรอ่ะได้เป็นเคียวมาอ้าวงั้นเดี๋ยวดูซิว่าใช้ใจเคียวยังไงนะเป็นอาวุธม่วงด้วยแล้วก็จริงๆอะถามว่าไอ้ที่ทางด้านขวาทำไมมันแรงกว่าคือเราไปอัปเกรดมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองใช้ดูก่อนกันถ้าเกิดเวิร์กก็อาจจะอัปเกรดก็ได้นะอันนี้เป็นอะไรนะขอดูซิน่าจะเป็นอันนี้ป่ะexecutioner catalyst นั่นเองน่าจะเป็นสกิล 3อันใหม่แล้วล่ะอันนี้ด้านขวามันติดไปไม่ได้แสดงว่าต้องลงทางด้านร่างนี้แล้วดูซิมีอะไรหรือเปล่าตรงกลายเป็นเท่าฐานและฝุ่นสะเถินนะอันนี้ก็มีจุดวาร์ปด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในพาร์ทหน้าว่าโปรเจกต์เคล่าคืออะไรและเราจะเจออะไรในข้างหน้าหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ